สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแอบส่งลูกค้ากันค่ะลูกค้าเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเขามีรถในฝันก็คือ X1 นะคะแต่ว่างบประมาณเขาเนี่ยมีอยู่ล้านหนึ่งที่ชมพูเลยแอบมาทำคลิปเลยคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าในงบ1ล้านเนี่ยกับรถในฝัน X1 เนี่ยเขาจะได้คันไหนแต่นะคะตอนนี้รถแอดมายเรา X1 เนี่ยมี2รุ่นที่อาจจะครึ่งๆกลางๆยังไม่ตอบโจทย์คันนี้ก็คือเป็น X1 เริ่มต้นนะคะประมาณ699และอีกคันนึงอาจจะสูงไปสำหรับเขานะคะอยู่ที่ 1.5 ล้านซึ่งเขาบอกว่ามีงบอยู่ประมาณล้านเดียวแต่ว่าชมพูเสนอคันนี้อีกคันนึงค่ะ CRV นะคะงบประมาณล้านนิดๆเดี๋ยวจะมาดูกันว่า3คันนี้นะคะจะจบด้วยคันไหนนะคะที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดนะคะนี่นะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะที่อยากได้ X1 นะคะแต่ว่าในงบประมาณล้านหนึ่งใช่ไหมคะชมพูก็เลยเสนอเลยค่ะเอามาจอดเลยเรียงกัน3คันนะมี X1 ทั้งปีตัวเริ่มต้นนะคะ699เองแล้วก็มีคันนี้ค่ะ X1 1.5 ล้านปี2017ซึ่งคุณหนุ่ยก็บอกว่าอยากมาดูคันนี้เลยใช่ไหมคันนี้สวยมากนะคะมาดูกันคันแรกเลยดีกว่านี่ดูตอนแรกนึกว่า X3 นึกว่า X3 ใช่นึกว่า X3 โอ้โหเพราะเป็นยังไงคะมันดูโฉมปีนี้มันสวยภายในอย่างใหญ่ใหญ่ใช่ใช่อันนี้ชอบครับถ้าใครร้านรถร้าน5เนี่ยผมว่าเวิร์กเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคือ X1 มันจะมีเบนซินกับดีเซลแล้วอันเนี้ยได้ดีเซลตัว M Sport ด้วยแล้วคันนี้ใหม่แค่42,000โลเท่านั้นเองเนี่ยค่ะน้อยมากใช่แล้วก็เงียบมากตอนปิดเนี่ยถึงตอนปิดตอนอยู่ข้างในมันเงียบมากครับข้างนอกเสียงเองไม่ได้ยินเลยเราปิดปุ๊บมันจะเงียบมันก็จะแบบคือ X1 เนี่ยมันจะได้เรื่องความนุ่มนวลในแบบสมรรถนะของ BM ดีมากบอกก็ดีบอกแบบขึ้นลงสบายมากตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยมันต่างกันที่อะไรอ่ะให้ลองขับตัวใหม่ก่อนนอกเหนือจากเรื่องราคาแล้วนะคะมันค่อนข้างต่างกันเยอะอันนี้ปี17แต่ตัวแรกเนี่ยปี12เดี๋ยวเราไปดูคันปี2012นะคะที่อาจจะอยู่ในงบนะต่ำกว่างบเยอะเลย699เองแต่ดูหน้าตาสิคะนี่คนหนุ่ยเป็นไงบ้างขาวเบาะแดงน่าจะถูกใจคุณมายุนะเมื่อกี้ขาวเบาะสีน้ำตาลนี่ขาวเบาะแดงมาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าคุณหนุ่ยก็อาจจะรู้แน่นอนว่ามันต่างกันที่อะไรต่างไม่ค่อยเป็นดูไม่ออกใช่ไหมคะมันก็ดีต้องขับก่อนจะรู้ค่ะต้องเลี้ยวนิดหน่อยอ๋อพวงมาลัยเออถูกต้องมันหนักใช่คือเขามีฉายาว่าพวงหนักกับพวงเบาหนักจริงหนักจริงแต่ว่ามันกระชับมือใช่ใครต้องการความแบบมันใช่โอเคเลยใช่คือไม่มีทางที่จะปล่อยแล้วล่ะปุ๊บเนี้ยซึ่งตัว12ไป13เนี่ยมันก็จะมีพวงเบาเหมือนกันเรียกเป็น minor change ก็คือ LCI แล้วแต่นี่คือตัวแรกของ X1 เลยราคามันเลยไม่แพงไงคะคือในตลาดเนี่ยปกติปี2012เนี่ยไม่แสนขึ้นดังนั้นแต่คันนี้ 80,000 โลมันก็คือยังเป็น X1 อะแต่ราคามันจับต้องได้ถ้าเทียบกับราคาที่ต่างกันครึ่งนึงนี่คือรถมือ2ที่ลงมาแล้วแล้วยังลงอีกก็ถือว่าคุ้ม X1 เหมือนกันถ้าจะตอบโจทย์เนี่ยชมพูก็อาจจะคิดว่าอาจจะไม่ใช่รถ X1 ในฝันนะแต่ CRV ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มันอยู่ตรงกลางเลยล้านนิดๆเองเดี๋ยวเราลองไปดูอีกคันหนึ่ง CRV รู้สึกเหมือนจะใหญ่กว่า X1 ตัวใหม่แต่ว่าภายในเนี่ยตัว X1 ตัวใหม่ก็ดูกว้างพอๆกันหรือกว้างกว่าในความรู้สึกคุณหนุ่ยอ่ะคุณหนุ่ยจะบอกกว้างกว่าใช่ไหมคะที่ดูเนี่ยพอเข้าไปนั่งแล้วเนี่ย X1 ตัวนั้นก็ดูกว้างใช่แต่ที่สำคัญคันนี้คุณหนุ่ยแปลกใจมากคือเกียร์ใช่ไหมเกียร์หายไปแต่ก็คือเป็นแบบเกียร์กดนะคะใช่อายุพักหนึ่งคนละฟิลกับ BM เลยแล้วก็นั่งได้7ที่นั่งตรงตอบโจทย์ที่คุณหนุ่ยบอกว่าจะพาครอบครัวนะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ได้7นะครับ X1 เนี่ยก็จะได้5แต่ถ้า CRV นี้ได้7บำรุงรักษาถูกกว่าแน่นอนล้านนิดๆเอง119ปี10แปดมือหนึ่งเนี่ยล้านเจ็ดล้านเจ็ดใช่เซฟไปได้ตั้ง500,000เพราะมันเป็นตัวท็อปสุดตัวดีเซลไงคะ
ให้ท่านผู้ชมนะคะที่ดูอยู่ช่วยตัดสินใจให้ด้วยนะคะว่าคันไหนใช่แล้วและยังไงติดตามแอดมายนะคะในคลิปต่อๆไปได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะThe top of the 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 top